กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามครับเรายังคงอยู่กับเรื่องราวของหลวงพ่อสนองชาตินะครับกับคุณหมูเมืองการพี่หมูครับจากเบรกที่แล้วครับเล่าเรื่องราวท่านมาเรื่อยๆนะพัฒนาวัดอะไรต่างๆนานาจนกระทั่งท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสุภัทรกาญจนกิจครับครับซึ่งนั่นเป็นที่มาของการสร้างวัตถุมงคลรุ่นแรกเพื่อเหรียญขึ้นมารุ่นแรกคือเหรียญไหนฮะรุ่นนี้ครับเหรียญนี้ครับครับผมนี่นะฮะครับครับอ่ะเป็นไงฮะเหรียญนี้เป็นเหรียญโลหะรุ่นแรกของหลวงพ่อสนองชาครับมีด้วยกันทั้งหมด3เนื้อนะครับการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น1เหรียญโลหะเพื่อเป็นที่ระลึกครับหลังจากที่ท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสุภัทรกาญจนกิจในปี2539นี้นะครับสร้างด้วยกันทั้งหมด3เนื้อแบบที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ครับเนื้อแรกก็คือเนื้อทองคำนะครับเนื้อทองคำเนี่ยจัดสร้างทั้งหมด39เหรียญนะครับต่อมาก็เป็นเนื้อเงินที่ทางพี่เอ็มถือไว้นะครับเนื้อเงินนี้ก็สร้างทั้งหมดจำนวน539เหรียญนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงก็สร้าง 2,539 เหรียญนะครับเหรียญรุ่นนี้ถือเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อท่านนะครับและได้รับความนิยมอย่างมากครับพี่เอ็มครับอย่างมากเลยทั้งในพื้นที่เองรวมถึงลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ทั่วประเทศรวมถึงต่างชาติครับโดยเอกลักษณ์ของพุทธลักษณะที่งดงามของเหรียญนี้ด้วยครับผมนะครับมีการต่อโคดมีอะไรจุดสังเกตของเหรียญด้านหน้าด้านหน้าจะมีการต่อโคดพอพานครับซึ่งเป็นโคดประจำของหลวงพ่อครับผมตรงสังคติถูกต้องครับครับผมและด้านหลังรูปด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงพ่อนั่งเต็มองค์ใช่ครับครับผมด้านหลังก็จะเป็นรูปยันเทวดากวักหัดครับผมซึ่งเป็นยันประจำตัวของหลวงพ่อท่านเช่นเดียวกันครับผมนะครับนี่คือเหรียญรุ่นหนึ่งเอาละครับฉลองการเลื่อนสมณศักดิ์นะฮะแล้วหลังจากนั้นเป็นไงต่อฮะหลังจากนั้นท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามกิจสนะสงฆ์โดยทั่วไปแต่เริ่มแล้วฮะเริ่มที่จะมีการพูดถึงเอ่ยถึงหลวงพ่อสนองชาติแล้วก็เริ่มทำให้คนพื้นที่ก่อนก็คือคนในตัวของอำเภอเมืองหรือตำบลลาดย่าเริ่มรู้จักเริ่มรู้จักท่านใช่ครับพอเริ่มรู้จักเสร็จแล้วก็มีการวิ่งไปหาเพื่อนมาสักการท่านใช่ครับแล้วก็ได้ปรึกษาในเรื่องการดำรงชีวิตของแต่ละท่านผมเองเคยครั้งหนึ่งนะครับพี่เอ็มครับเคยไปอยากจะไปกราบนมัสการท่านแต่ต้องรอสาเหตุที่ต้องรอคือมีชาวบ้านไปชาวบ้านเลยนะครับไปถึงแล้วด้วยเหตุอะไรถึงมาหาหลวงพ่อเขามีความเดือดเนื้อร้อนใจหาทางออกไม่ได้ก็อยากจะก็ว่ากันไปแล้วแต่อยากจะไปปรึกษาหลวงพ่อซึ่งหลวงพ่อเองเนี่ยท่านอยู่ทางธรรมท่านอาจจะละเรื่องทางโลกแต่ท่านก็มีเมตตานะครับได้สอนได้แนะนำและหาทางออกที่เหมาะที่ควรถูกต้องครับพี่เอ็มนี่จึงเป็นความรักและความศรัทธาของคนในพื้นที่ส่วนหนึ่งที่ได้ให้ความเคารพหลวงพ่อสนองชาติเป็นอย่างยิ่งนะครับปัจจุบันนี้วัดก็เป็นไงมีการพัฒนาต่อเนื่องครับก็สวยงามเจริญรุ่งเรืองถามว่าเจริญเหมือนกับวัดต่างๆไหมผมต้องเรียนนี้ครับคือเป็นวัดของท้องถิ่นการที่พัฒนาต่างๆอาจจะไปไม่สามารถไปเทียบกับวัดใหญ่ๆวัดดังๆได้แล้วท่านเองก็มีดำริเท่าที่จำเป็นนะครับเท่าที่จำเป็นเท่านั้นคือท่านไม่ได้ต้องการแบบให้แบบโอ้กระเดิ่งใหญ่โตถูกต้องครับพี่ใหญ่ครับก็คือเป็นวัดเป็นที่ที่ศูนย์รวมของคนที่ศรัทธาในพุทธศาสนาถูกต้องครับได้มาทำกิจทางพุทธศาสนาวันสำคัญวิสาขะอาลหะบูชามาบวชมาบวชเรียนกันอะไรประมาณนี้ใช่ครับรวมถึงไปร่ำเรียนเกี่ยวกับการฝึกสมาธิวิปัสสนากรรมฐานที่ท่านมีความตั้งใจมากนะครับที่แล้วท่านสอนเองไหมสอนเองด้วยครับสอนด้วยตัวท่านเองปัจจุบันนี้คุณผู้ชมดูอยู่สามารถไปเรียนได้ไหมไปได้เลยครับแล้วไงดีอย่างยิ่งครับจุดเริ่มต้นคือท่านสามารถเดินทางไปที่วัดเพื่อไปพบกับทางหลวงพ่อท่านได้เลยนะครับไปที่กุฏิหลวงพ่อได้เลยจุดเริ่มต้นท่านอาจจะไม่ต้องขนข้าวของไปนอนที่วัดอะไรหรอกฮะแค่ท่านไปได้สนทนาธรรมเพื่อท่านอาจจะเก็ตไอเดียในธรรมะคำสอนของท่านเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะเรียนรู้ในการฝึกวิปัสสนาหรือการทำสมาธิกรรมฐานมากขึ้นท่านอาจจะต้องเดินทางเพื่อไปค้างที่วัดถูกต้องครับไปปฏิบัติถูกต้องครับก็ไปได้เลยได้เลยไปวัดไปวันสมมุติไปพรุ่งนี้แล้วอยู่พรุ่งนี้เลยได้ไหมก็ได้อันนี้เดี๋ยวต้องคงต้องปรึกษาทางหลวงพ่อแต่ถ้าหลวงพ่อไม่ติดกินนิมนต์อ๋อเข้าใจเข้าใจคืออาจจะต้องไปพบท่านก่อนไปพูดคุยอย่างที่พี่หมูบอกสนทนาธรรมท่านก่อนถูกต้องครับแล้วถ้าเกิดแบบจริตถูกอยากจะมาปฏิบัติก็กลับมาอีกรอบใช่ครับพี่เอ็มครับครับผมกาญจนบุรีใกล้ๆไม่ไกลร้อยกว่ากิโลครับไปถึงวัดน่าจะไม่เกิน2ชั่วโมงครับครับผมถนนหนทางเข้าวัดเป็นไงสะดวกสบายมากขยับขยายตอนนี้มีการขยับขยายถนน
ครับกว้างใหญ่ฮะครับปัจจุบันนี้ท่านก็ยังท่านยังรับกิจนิมนต์อยู่ไหมพี่ยังรับครับยังรับกิจนิมนต์อยู่ปกติท่านยังแข็งแรงครับหรือไปที่วัดก็เจอท่านได้เจอได้แน่นอนครับครับผมนี่ภาพถ่ายนี่คืออัปเดตเมื่อไหร่ฮะภาพนี้ปีนี้เลยครับเมื่อต้นปีใช่ครับอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันท่านก็ลักษณะแบบนี้แบบนี้เลยครับหน้าตาสดใสท่านดูมีเมตตาอย่างยิ่งครับครับผมอย่างยิ่งครับปัจจุบันท่านอายุ77แล้วนะครับครับก็แข็งแรงดียังแข็งแรงดีครับผมเอาละครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลถึงปัจจุบันนี้ก็มีการสร้างวัตถุมงคลมาเรื่อยๆตามวาระโอกาสที่จะพัฒนาวัดครับเราจะมาดูวัตถุมงคลที่สร้างครับต่อจากรุ่นสมณศักดิ์คือเหรียญนี้รุ่น2ครับผมครับเป็นไงฮะเป็นเหรียญรูปไข่รูปเหมือนหลวงพ่อท่านนะครับนี่คือเหรียญรุ่น2ครับครับนะครับจริงๆแล้วเหรียญนี้เนี่ยทางวัดไม่ได้เป็นผู้สร้างเองโดยตรงนะฮะแต่นายทหารชั้นผู้ใหญ่นะครับเป็นผู้สร้างท่านใช่ครับครับเป็นผู้สร้างแล้วก็ถวายทางหลวงพ่อครับผมนะครับนี่คือเหรียญรุ่น2ที่เป็นรูปเหมือนแล้วกันนะฮะรูปเหมือนรูปไข่นะครับด้านหลังจะเป็นลายเซ็นของหลวงพ่อท่านคือหลวงพ่อสนองชาตินะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงพ่อครึ่งองค์และมีการต่อโค้ดพอพานที่สังฆติเช่นเดียวกันครับผมซึ่งเป็นโค้ดคนละตัวกับรุ่นแรกนะครับคนละตัวกันครับผมครับต่อมาครับเสร็จเรียบร้อยก็ถัดไปครับก็จะเป็นเหรียญรุ่น3หรือที่เรียกกันว่าเหรียญสแตมแล้วเหรียญนี้สร้างเมื่อไรโอกาสนะฮะเหรียญรุ่น3จริงๆแล้วเนี่ยผมต้องกราบเรียนทางพี่เอฟอย่างนี้ครับและผู้ทางผู้ชมทุกท่านฮะในวาระแต่ละครั้งเนี่ยหลวงพ่อดำริให้สร้างไม่จำเป็นต้องสร้างทุกปีครับผมจะต้องมีเหตุจะต้องมีความจำเป็นอาจจะเว้นไป2ปี3ปีแล้วแต่ใช่ครับดำริของหลวงพ่อท่านเนี่ยในช่วงที่ท่านดำรงสมณเพศจนถึงทุกวันนี้เนี่ยหลวงพ่อเคยมีดำริเอ่ยกับผมนะครับท่านจะสร้างเพียง9รุ่นเท่านั้น9รุ่นเท่านั้น9รุ่นเท่านั้นซึ่งปัจจุบันจนถึงปีพ.ศ. 2559ปีนี้เนี่ยท่านสร้างไปแล้ว7รุ่นแล้วก็เว้นมายังไม่ได้สร้างครับคือ9รุ่นเนี่ยนับเฉพาะเหรียญนับจากเหรียญรุ่นที่1ถูกไหมไม่นับปิดตาก่อนหน้านี้ไม่นับครับผมไม่นับโอเคใช่ครับครับคือปิดตาสร้างวัดได้ไม่นับไม่นับคือนับจากรุ่นที่ท่านได้สมณศักดิ์แล้ว1 2นี่3ใช่ครับเหรียญสแตมป์รุ่นนี้นะครับข้างหลังจะเป็นยันต์พอพานเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับครับครับต่อมารุ่นที่4แล้วครับรุ่นที่4นี้จะเป็นลักษณะเหรียญกลมครับครับนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงพ่อท่านนะครับแล้วมีการต่อโค้ดที่พื้นเหรียญเวลามองเข้าไปจะอยู่ด้านซ้ายถูกต้องครับครับเป็นโค้ดพอพานประจำองค์ท่านนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันประจำตัวของท่านเช่นเดียวกันเรียกว่ายันเทวดากวักหักนะครับนี่คือเหรียญรุ่น3นะครับรุ่นนี้มีเฉพาะเนื้อทองแดงครับผมเท่านั้นเท่านั้นครับเนื้อทองแดงนั้นแต่จะเอาเนื้อทองแดงไปลงยาอันนี้มีแต่เนื้อเงินเนื้อทองคำไม่มีครับต่อมาคือรุ่นที่5ครับครับผมเหรียญรุ่น5นี้ที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะในมือพี่เอฟนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่น5ที่เป็นรูปเสมาครับพุทธลักษณะได้รับความนิยมมากเหรียญรุ่นนี้นะครับสวยงามนะสวยงามครับผมสวยงามมากครับเป็นเหรียญรุ่น5และมีการต่อโค้ดเช่นเดียวกันนะครับที่ด้านหน้าเช่นเดียวกันที่สังฆติอันนี้เห็นแล้วครับเป็นคนพอพานด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นรูปยันประจำตัวท่านนะครับคือยันเทวดากวักหักเช่นเดิมครับเหรียญรุ่นนี้ได้รับความนิยมมากครับสวยนะฮะคือตรงลายกนกเนี่ยมีการเจาะเหมือนฉลุทะลุด้านหลังด้วยถูกต้องครับถูกต้องครับคือเพิ่มเท็กเจอร์ให้ดูสวยงามมากถูกต้องครับงดงามครับเหรียญรุ่นนี้งดงามยิ่งต่อมาครับคือรุ่นที่6ครับครับเหรียญรุ่น6นี้ครับอันนี้ต้องเรียนว่าเหรียญรุ่นนี้หลวงพ่อท่านเนี่ยมีความตั้งใจอย่างยิ่งครับเพราะได้ดูฉีกเลยผมเนี่ยสังเกตแตกต่างกันทุกรุ่นเลยครับใช่ครับเพราะท่านได้นำครูบาอาจารย์มาไว้ในเหรียญรุ่นนี้ด้วยครับคือพระพุทธประพัสสรครับผมก็คือคล้ายๆเป็นเหรียญนาคปรกครับผมนะฮะซึ่งพระพุทธประพัสสรเนี่ยเหมือนเป็นพระประจำวันนะครับซึ่งท่านได้สร้างพระหยกเป็นรูปปางนี้เลยครับประดิษฐานที่พระอุโบสถด้วยที่ศาลาองค์ขนาดไหนฮะโอ้หน้าตักใหญ่มากครับเป็นหยกทั้งองค์เลยคือมีผู้สร้างแล้วมาถวายท่านนะครับนะครับชาวบ้านแถวนั้นก็เรียกว่าพระหยกพระหยกแต่ชื่อเต็มๆที่หลวงพ่อเนี่ยได้ตั้งให้ก็คือพระพุทธประพัสสรครับและเหรียญรุ่น6นี้หลวงพ่อท่านก็เลยได้นำพระพุทธประพัสสรเนี่ยมาอยู่ในเหรียญนี้ด้วยครับผมแล้วด้านหน้าก็เป็นรูปหลวงพ่อท่านนั่งอยู่ใช่ครับมีการต่อโค้ดเช่นเดียวกันครับครับเหรียญรุ่นนี้จะมีความหนามากกว่าปกติโดยทั่วไปนะครับคุณเอฟครับครับหนาแล้วไม่แบนเนี่ยนะคือหนาแล้วอุ้มๆใช่ครับครับผมใช่ครับมีมิติอันนี้มีมิตินะครับ
ทรงยาวครับแปลกครับอันเหรียญรุ่นนี้เป็นรุ่นที่พุทธลักษณะแตกต่างจากเหรียญทั่วไปครับครับอ่ะต่อมาคือรุ่นที่7ถูกมั้ยฮะรุ่นที่7ครับเหรียญรุ่นนี้หลวงพ่อท่านใช้ว่าลูกเสมานะครับแต่เป็นเสมาโบราณนะครับเหรียญรุ่นนี้เพิ่งออกเมื่อปี58ที่ผ่านมาครับผมครับเนื่องในโอกาสแล้วเนื่องในโอกาสที่ท่านจะนำปัจจัยไปสร้างฐานมนตบูชาครูอ๋อใช่ครับครับผมได้สร้างขึ้นมานะฮะด้านหลังเป็นยันเทวดากวักครับครับผมยันประจำตัวท่านครับถ้าท่านสังเกตยันเทวดากวักนี้นะครับหลวงพ่อท่านเนี่ยตอนสร้างอุโบสถเนี่ยนะครับหลวงพ่อท่านเขียนเองเลยนะครับที่วิสุงคามเสมาท่านเขียนเองเลยครับตรงประตูทางเข้าปัจจุบันก็ยังอยู่แต่จะลบเลือนไปบ้างตามกาลเวลานะครับยันนี้พี่หมูนี่ตรงนี้คืออะไรพี่เนี่ยที่เห็นเป็นนูนๆนะคืออะไรลายอะไรเนี่ยเออเนี่ยน่าจะเป็นการต่อโค้ดนะครับเป็นผิวนูนขึ้นมาอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วคงไม่เหมือนกันเข้าใจเข้าใจนะอ๋อครับผมครับซึ่งโดยปกติจะเรียบคือเป็นการต่อโค้ดแล้วอาจจะปุ๊บใช่ครับดุ้งดุ้งใช่ครับใช่ครับนี่คือเหรียญรุ่น7ปัจจุบันครับครับออกตอนปี58ใช่ครับนะครับผมใช่ครับนะฮะก็คือย้อนกลับไปปีที่แล้วปีที่แล้วครับซึ่งปัจจุบันนี้59ถูกต้องครับก็มีการสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาอีกรุ่นนึงเรียนคุณเอ็มงี้ครับว่าในแต่ละครั้งงานประจำปีของท่านคืองานไหว้ครูเนี่ยกำลังจะถามที่วัดมีงานใหญ่ๆเป๊ะมั้ยก็คืองานประจำปีคืองานไหว้ครูงานไหว้ครูวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรฮะวันที่14สิงหาของทุกปีของทุกปีครับนี่คือวันไหว้ครูท่านซึ่งจริงๆแล้ววันที่14สิงหาท่านก็เป็นวันเกิดของท่านด้วยอ๋อเหรอครับใช่ครับใช่ครับท่านเกิดปีมะโรงนะครับ2483ครับนะครับครับก็วันเกิดท่านก็เป็นงานประจำปีของท่านเป็นงานใหญ่เลยคืองานวันเกิดท่านด้วยแล้วก็งานไหว้ครูด้วยใช่ครับลูกศิษย์ลูกหาแต่ละทั่วทุกสาขาเดินทางไปลูกศิษย์ลูกหาก็บางองค์ก็ออกร้านทำอาหารไว้แจกกันไปทานนั่นแหละครับทำทานกันในวันซึ่งปีนี้14สิงหาที่ผ่านมามีการสร้างวัตถุมงคลขึ้นมามีการสร้างวัตถุมงคลคือรุ่นที่8ถูกไหมอย่างฮะอย่างฮะอ๋ออย่างฮะรุ่นที่ไหว้ครูจะไม่รวมไม่นับ1ใน9นั้นเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ที่ท่านพูดว่าดำริว่าจะสร้างแค่9รุ่นวันนี้ปัจจุบันนี้59หยุดอยู่ที่7ถูกไหมถูกครับครับผมอ๋อยังมี2รุ่นนะที่จะสร้างแต่มีรุ่นพิเศษขึ้นมาก็คือตามงานไหว้ครูอะไรก็ว่าไปถูกต้องครับละเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันนี่คือเซตไหว้ครูทั้งหมดปีนี้เอาละช่วงหน้าครับคุณผู้ชมพักสักครู่เดี๋ยวครับ